ป๊อดพี่น้องตะละมูครับอุ้ยผลครับอุ้ยยาวเลยครับป๊อดอุ้ยอุ้ยพี่น้องผลอุ้ยคักแห้งครับแมนเบิดครับยาวไปเลยผลครับอุ้ยป๊อดเบิ่งทีละพี่น้องผลครับแมนเบิดครับเก็บกันเลยครับมื้อนี้อัตรามาหน่อยเดียวครับว่าจะสิบ่หมานครับมื้อนี้โอ้ยผลนะครับแห้งครับป๊อดพี่น้องมื้อนี้บ่คิดบ่ฝันว่าสิหมานคักปานนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC อีกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบ่ว่าสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนําครับเช้ามื้อนี้ก็มาพบปอกันกับบ้านนั้นคือเก่าครับมื้อนี้บ้านนั้นก็พาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเขาอีกคือเก่าครับมื้อนี้มาดูมาชมกันครับพี่น้องว่าสิได้สิหมานกันบ่ครับหมายที่มามื้อนี้กับป้าบรรทงหอมครับพี่น้องขึ้นมาผู้ซองตาคือเก่าครับตําบลบันหนองคาอําเภอบุญทริกจังหวัดบนคือเก่าครับเสาร์มื้อนี้ก็เป็นเสาร์ของวันเสาร์วันที่7เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2567ครับไปครับพี่น้องไปรุ่นไปชมกันครับมื้อนี้ว่าสิได้สิหมานกันบ่ครับไปครับบรรยากาศมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็เดินทางนํากัน 3-4 คนครับมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้เจ้าก้อยบ่ได้มาครับเจ้าก้อยเพิ่นปวดท้องครับก็เลยหยุดอีกครับมื้อนี้คือสิยุดยาว 3-4 มื้อพุ่นเนาะครับจุ่มแรกแหกมันครับเห็ดมันปูคือเก่าครับทางนี้อยากพูครับเป็นจุ่มนะครับมีตัดเลยครับโอ้ยเป็นเงานะครับพี่น้องป๊อดบุ้ยงามแห้งครับสามดอกแต่ว่างามงามครับโอ้ยเป็นเงาเลยครับค่าตามดีขนาดครับมาแต่เพิ่นดอกงามครับยังพอเป็นหมูครับยังพอเป็นหมูเก็บมังละดอกสองดอกไปก่อนครับจะราคาง่ายๆครับมีจุ่มนึงครับเกิดให้ปลาหกครับดอกแบบงามครับมาพอเป็นหมูเลยครับอยู่นี้หมูแบบง่ายครับเก็บเลยครับนี่ดอกเบิ่งนี่เหรอครับบานงามครับดอกแข็งแข็งขาตันตันครับครับตันดีขนาดครับนี่ดอกดอกพุก็มีครับดอกพุดอกบานไปเลยก็มี
มาขอมาก่อนครับชื่อเสียวได้เบิดครับนี่ก็เหลือเอาดอกเอาได้ครับเต็มตาอยู่นี่นะพี่น้องมันเฮ็ดหมูเดียวเก็บ3ช่องครับแม่นวัดครับขากแห้งครับมูนนางก็ได้ร้อยเจ็ดหางด้วยครับแล้วเอากระดาษกับปอยเป็นเสือไปครับโมนี่ก็คักบ่คอยครับพี่น้องอุ้ยกันเพิ่นบ่เฒ่าครับเป็นซ้ายไปเลยครับพุ่นยาวเลยครับพุ่นแม่นเบิดครับเป็นเหลืองๆไปเลยดอกพันผู้ครับกันเอาได้เบิดครับพี่น้องเต็มตาครับนี่ก็สิเต็มแล้วครับเนี่ยดอกกำงามเพิ่นครับหาเหลือกเอาครับดอกผู้ครับเห็ดเสือเพิ่นครับป๊อดพี่น้องตะละมูครับอุ้ยผุนครับอุ้ยยาวเลยครับป๊อดอุ้ยอุ้ยพี่น้องผุนอุ้ยขาแข็งครับแมนเบิดครับยาวไปเลยผุนครับอุ้ยป๊อดเบิ่งทีละพี่น้องผุนครับแมนเบิดครับเก็บกันเลยครับถ่ายคนเดียวไปไหวบ่ได้ครับถ่ายรากงามบ่ได้ครับเจ้าก้อยมะนำนี่สิคักอยู่ครับออกหมู่ใหญ่อีหลีครับเก็บ3คนยังบ่เบิดครับทั้งนี้ดอกงามครับทั้งดอกกำลังพอดีเลยครับซ่อนซ่อนดอกเป็นครับทั้งดอกกระค้าตันครับนะเอาเฮ็ดมองเดียวครับขาดแห้งครับเป็นมังหูล่าสีเก็บครับมองได้ครับนี่แต่งงามขาด
แข็งครับเอาเฮ็ดมองเดียวครับมื้อนี้บ่ได้เลาะเลยครับว้าตัดตามไว้นะพี่ครับโอ้ยพี่น้องเป็นเรืองเลยครับเก็บกันนะครับตากระเต็มนะครับตาวันนี้เอาตามาหน่อยเดียวครับแต่สิบบ่หมานครับวันนี้โอ้ยคนนะครับเป็นจุ่มครับดอกคนขาแข็งครับเจ้าก่อนมาพอนคือสิขาแข็งครับฝุ่นครับทั้งหน้าแมนเบิดเงาเป็นสายมีฝุ่นครับบทคำที่เราครับมีคันเด็กไปใส่อยู่ครับโผล่แท่งที่น้องมูนะว่านี่บริยางมาทั้งเปลือยครับมาเอาครับสามสิลมมาห่อจนสิผุก่อนครับเดี๋ยวกระดอกแข็งๆครับเลยครับเป็นกอเลยครับงามแห่งครับเอามาสองตาสามตากระเต็มครับพี่น้องกันแนวนะผักอีลีครับมูนะดอกปีบแต่งามๆครับพี่น้องขาตันครับเนี่ยดอกหน้าๆครับแกงอุ้ยพี่น้องพัดกระแสบครับเต็มตาบานาดเลยครับถุงกระบวดแดงมากครับตาก็มาหน่อยเดียวหักแห้งครับThank you.
เต็มตาก็ใส่ถุงครับนี่ขาเนี้ยเอาครับบานก็แข็งเลยครับพรก็มีครับเงี้ยเอาครับมาเนี่ยมีหมูเดียวอยู่ครับจอนดอกเฮียดครับสาเนี่ยเล็กน้อยครับจุ่มครับป๊อดพี่น้องมาเนี่ยบ่คิดบ่ฝันว่าสิม้านคักปานนี้ครับหูยพี่น้องตาก็เต็มครับในถุงนี่ก็เกือบเต็มครับมาพอเฮ็ดโมเดียวครับเก็บกันอยู่ 3-4 คนครับพี่น้องไผก็เต็มตาครับฉันได้ใส่ถุงครับมื้อนี้มันอลังการแห้งครับทายแน่บ่ทายแน่ครับพี่น้องบ่าวนัดเก็บผู้เดียวครับหม่องใดเก็บอยากแน่ก็เก็บเลยครับฝ่าน้ำฝนฝ่าอากาศเพิ่นก็สิมาครับฝ่าขึ้นมานะครับมันแต่เช้าครับมื้อนี้
2โมงเสาร์เฮ็ดเต็มตาครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับมาสรุปยอดใดยอดมันกันครับมื้อนี้นี่ครับผลงานที่ใดครับมื้อนี้มันอลังการคือเก่าครับมันก็มาว่านครับมื้อนี้เหลือตาจนได้ใส่ถุงครับในถุงนี่ก็เกือบเป็นตาครับไปขอหมู่1ครับเก็บอยู่3-4คนครับอู้ยเฮ็ดหมู่เดียวครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่ายังใดยังมันอยู่ครับมื้อนี้ก็มาณร่างการก็มาว่านครับพี่น้องมันจนได้ใส่ถุงครับมื้อนี้เอาละครับสำหรับคลิปมื้อนี้บ้านนาก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื้อนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นำครับก็ว่าทะลุน้ำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้บ้านนาก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับพอกันคลิปหน้ามื้อนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปันอาพญาเมยครับ